ปีนี้กล้องเยอะมากๆนะครับอะไรคือกล้องออฟเดอะเยียร์ของผมมีหลายแคททิกอรี่มากไปดูกันกล้องฟูลเฟรมไฮโซออฟเดอะเยียร์นะต้องเป็นไลก้า11นะผมชอบตัวนี้ก็เพราะมีหลายสาเหตุนะครับชอบที่มันเรโซลูชันสูงมากนะครับเลนไลก้าก็ดีอยู่แล้วแต่แพงมากแพงหมดไลก้านะแพงไหมแพงชิบหายซิสเต็มมันคือเทคโนโลยีมันก็ช้ากว่าคนอื่นนะครับแต่ผมชอบในการที่พกพาไปไหนเนี่ยสะดวกครับแล้วก็หล่อด้วยแล้วภาพออกมาดีมากแต่ผมหมดตังค์ไปรวมๆเป็นล้านๆเลยกับทั้งเลนและกล้องเนี่ยส่วนกล้องเนี่ยเนื่องจากผมก็ใช้หลายค่ายนะกล้องฟูลเฟรมแบบว่าถ่ายวิดีโอออฟเดอะเยียร์ผมต้องบอกว่าผมชื่นชม R6 Mark II นะ EOS R6 Mark IIเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบมากแต่ถ้าเป็นแคเมราที่เป็นฟูลเฟรมแคเมราเนี่ยผมต้องบอก A7 R4 เนี่ยผมใช้เยอะที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าเป็นแคเมราออฟเดอะเยียร์ของผมเลยสำหรับภาพนิ่งนะครับชอบทีเดียวตัวมึงจะเอา A7 หรือ Canon R5 บอกมาดีๆ A7 หรือ R5 R5 ครับแต่เป็นของ A7 นะเอามึงอย่ากวนตีนชอบพอจอเป็นจอครั้งใหม่ของ Sony ที่สามารถงัดก็ได้หรือจะถ่ายแบบเห็นตัวเองก็ได้ที่ผมรู้สึกชอบมากเลนส์ออฟเดอะเยียร์มีมั้ยเนี่ยโอ้แต่ถ้าถามเลนที่ผมอยากได้ที่สุด of the year ต้องเป็น 24-105 f2.8 ครับโอ้โหอย่างกับบอกบาซูก้านะฮะตัวนี้เป็นแสนเลยนะเป็นเลนที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้นะครับอยากได้มากแต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าตัวนี้คือเจ๋งจริงๆครับแต่เลนที่ผมชอบที่สุด of the year ก็คือเป็น 135 f1.8 rf mount ของ Canon นะครับรู้สึกว่ารอมานานแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยครับปีนี้ซื้อเลนน้อยเพราะมีเยอะมากไม่ค่อยได้รีวิวเลนนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้พวก Astro Hori 28 f13แล้วก็เป็นเลนที่ผมตื่นเต้นเลนถ่ายรูได้นะก็ถือว่าแฮปปี้จริงๆกับเลนนี้นะครับ Action Cam of the Year โอ้โหแข่งกันเดือดมากนะ Action Cam นะครับปีนี้ไม่รู้อะไรนะครับออกกันแบบกระหน่ำมากนะฮะแล้วก็แข่งขันและสูสีกันมากๆระหว่างพวก DJI Osmo Action 4นะครับหรือจะเป็น GoPro 12หรือจะเป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมานะคือตัว Insta 360 S Pro เนี่ยนะครับปีแห่ง Action Cam เลยนะตัวไหนผมรู้สึกว่ารวม overall ทุกอย่างแหละรู้สึกชอบสุดต้องบอกว่าเป็น DJI Osmo Action 4ที่เป็น Action Cam ที่ผมชอบสุดนะลองลงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น Insta 360 S Pro ที่จับมือไลก้านะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ Action Cam อ่ะเป็นเหมือนแบบกล้องพกพาเล็กๆที่ไม่ใช่ Action Cam ก็ต้องบอกเลยนะว่าปีนี้มันคือสุดยอดมากของแคเมร่าจิ๋วครับมันคือ DJI Osmo Pocket 3ตัวนี้ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นมาแฮปปี้มากฟินมากแล้วรู้สึกว่าเป็นกล้องที่แบบว่าทุกคนถามหากันหมดทุกคนมาเจอผมเนี่ยมาคุยแต่เรื่องกล้องนี้นะฮะทีมที่ออฟฟิศก็ซื้อกล้องนี้ตามกันเลยถือว่าเป็นกล้องเล็กออฟเดอะเยียร์เลยที่สามารถทำอะไรได้เยอะมากครับDrone of the Year ผมมีเยอะมากเลยนะโดรนที่ผมรู้สึกว่ามันเทพที่สุด of the year อะ performance นะก็ต้องบอกเป็น DJI Mavic 3 Classic นี่คือ performance ที่ผมมีดีสุดแต่ถ้าบอกว่าเป็นโดรนที่ดีที่สุดของปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น Mini 4 Pro อันนี้เป็นโดรนที่แบบว่าผมว้าวมากมี protection รอบตัวเลยเป็นโดรนตัวเล็กที่บินแล้วสบายใจมากๆเลยครับแต่ถ้าใครเพิ่งดูรีวิวไปนะที่ผมเพิ่งรีวิวโดรนจิ๋วไปเนี่ยโดรนของเล่น of the year ก็ต้องบอกเป็นเนี่ย Hover Air X1 ให้ดูกล้องเลยฮะกล้องมี stabilizeแต่โดรนที่ผมถูกใจและปื้มที่สุดปีนี้จริงๆถ้าทำตัวไหนดีสุด DJI Mini 4 Pro ปีนี้ก็คือปีแห่งกล้องจริงนะครับก็หมดเงินไปเยอะมากเลยนะมารีวิวให้ได้ดูกันปีนี้จะมีของจริงๆออกมาแน่นอน Subscribe รอเลยนะครับอยากให้ผมรีวิวกล้องไหนเล่นไหนคอมเมนต์ได้เลยครับสับไข่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 ให้ด้วยนะคะ